สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กลับมาจากเที่ยวแล้วครับผมเป็นปีการท่องเที่ยวของผมจริงๆคือตั้งเป้าไว้ว่าจะเที่ยวทุกเดือนนะครับออกไปเจอโลกภายนอกนะฮะหลังจากโควิดประมาณนั้นแหละนะครับก็อยากให้ทุกคนออกบ้านนะฮะไปเที่ยวกันบ้างนะฮะเศรษฐกิจบ้านเราจะได้ดีๆนะฮะเอาเงินไปสะพัดที่ต่างจังหวัดบ้างนะครับอ่ะมาดูกิจกรรมของเรากันบ้างนะฮะวันนี้เริ่มแล้วนะฮะกิจกรรมดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะมีคอลเลกชันชาเลนจ์นะครับทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะครับก็จะมีคอลเลกชันชาเลนจ์คอลเลกชันชาเลนจ์ก็คือจะให้จับโปเกมอนตามที่เขาบอกมานะครับก็กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่6ธันวานะฮะจนถึงวันที่11น่าธันวาเวลา2ทุ่มนะครับก็คอลเลกชันชาเลนจ์จะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่11ธันวานะครับผมก็รีบๆทำหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายากนะก็ตัวแรกที่เขาให้หาก็คือฮิตมอนเฉินนะฮะโปเกมอนต่อสู้ตัวนี้ PP ได้อยู่นะครับฮิตมอนลีครับนี่โปเกมอนนักเตะนะครับแล้วก็ฮิตมอนท็อปนะฮะนี่ตัวนี้เอาไป PP ได้อยู่นะครับมาช็อปครับมาคุฮิตะครับเมดิไทท์ครับตรงนี้หาไม่ยากนะครับทีนี้มาดูตัวพิเศษกันบ้างนะครับตัวที่มีสัญลักษณ์เนี่ยนะครับเหมือนอะตอมอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้คือต้องพัฒนาร่างนะครับอย่างมาโชกถ้าจะให้ผ่านก็คือต้องพัฒนาร่างจากมาช็อปมาเป็นมาโชกนะครับฮาริยาม่าครับก็พัฒนาร่างจากมาคุฮิตะมาเป็นฮาริยาม่านะครับเมดิชามก็พัฒนาร่างจากเมดิไทท์นะครับถ้าคุณหามาได้คุณก็พัฒนาร่างได้แล้วก็จะผ่านนะครับเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้คือพัฒนาร่างนะครับแล้วก็แคปลอเลอร์นะครับตัวนี้นะฮะผมเห็นอยู่ผมยังไม่ได้จับเลยวันนี้นะครับแล้วก็กาลาเลียนนะฮะไอ้นกต้นหอมนะฮะฟาเฟตนะครับก็ตัวนี้ต้องทำเควสเอานะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเควสอะไรนะฮะมันจะไม่เกิดทั่วไปแต่ว่าทำเควสเอาได้นะครับแล้วรีวอร์ดใหญ่จะได้การ์ดเปลี่ยนท่าเร็วนะฮะการ์ดเปลี่ยนท่าชาร์จนะครับอย่างละ1อันนะครับมาดูฟิลรีเสิร์ชทาร์กครับฟิลรีเสิร์ชทาร์กก็หมุนเสานะครับแล้วก็จะได้โปเกมอนตัวเหล่านี้นะครับถ้าเราหมุนเสาแล้วนะครับหมุนเสาแล้วได้จับโปเกมอนต่อสู้7ตัวนะครับก็จะได้จับเนี่ยฮะฮิตมอนเฉินฮิตมอนท็อปฮิตมอนจันฮิตมอนเฉินฮิตมอนท็อปนะครับแล้วก็ฮิตมอนลีนะฮะ3ตัวคือจะสุ่มมาให้จับนะครับแล้วถ้าเสามันบอกว่าจับโปเกมอนต่อสู้15ตัวนะครับจะได้จับนี่ฮะกาลาเลียนนะฮะนกต้นหอมนี่ตัวนี้เก่งนะแล้วก็ power up โปเกมอน15ครั้งนะครับก็จะได้จับนกต้นหอมเช่นกันนะครับอ่ะก็ถ้าทำเควสก็จะผ่านอันนี้แหละนะครับผมนะแล้วก็ถ้าจับนะฮะตัว100 IV จะตัว100 CP จะเป็นไงนะครับคือในการทำเควสนะครับโปเกมอนเราจะได้เลเวลนะฮะเท่ากันหมดนะครับตัวเป็ดต้นหอมนะฮะ IV 100อยู่ที่717จำง่ายนะฮะฮิตมอนเฉินนะครับ IV 100อยู่ที่999โอ้นี่ยิงจำง่ายนะครับฮิตมอนลีครับ IV 100อยู่ที่1104นะครับตัวพวกนี้มีชายนี่หมดนะผมยังไม่มีเลยแล้วก็ฮิตมอนท็อปนะฮะ IV 100อยู่ที่924นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนี้ก็ทำให้เสร็จนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตั๋วมีขายแล้วนะครับตั๋วมีขายแล้วนะก็ตั๋วที่จะเล่นนะครับราคาสูงไปนิดนึง200บน Android 279บาทนะครับบนอะไรอ่ะ iOS น่าจะ299บาทนะครับบน Android น่าจะถูกกว่าแล้วก็บน Samsung Store ผมไม่แน่ใจว่ากี่บาทนะครับก็ลองพอดีผมไม่มีเครื่องที่เป็น Samsung เนาะนะครับตั๋ว
ที่ขายเนี่ยนะครับก็จะซื้อนะครับเพื่อจะให้ได้เควสนะครับพอได้เควสปุ๊บเราก็จะได้จับนะฮะไอ้น้องม้าเนี่ยนะฮะม้าหนุ่มน้อยเนี่ยนะครับนะฮะก็มาลุ้นเอาว่าจะได้ IV เท่าไหร่คือจับเสร็จปุ๊บก็ใช่ว่าจะได้ IV ดีๆนะฮะแต่ว่าได้10 10 10แน่นอนเป็นอย่างต่ำนะครับการซื้อตั๋วนะครับมันก็จะเหมือนทั่วไปนะครับคนซื้อตั๋วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วแค่ว่าคนซื้อตั๋วเขาก็จะได้จับก่อนนะเขาจะได้จับก่อนนะฮะจะได้จับก่อนนะครับส่วนคนยังไม่ได้ซื้อตั๋วเนี่ยนะครับต้องรอต่อไปซึ่งไม่รู้จะปล่อยมาช่วงไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะปล่อยมาช่วงไหนนะฮะก็จะได้ทำเควสหมดแหละแล้วจะได้ตัวเหมือนกันหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าคนซื้อตั๋วจะได้ก่อนแค่นั้นเพราะฉะนั้นตัดสินใจเองว่าซื้อหรือไม่ซื้อเพราะราคาผมมองว่ามันก็ค่อนข้างสูงนะครับมองว่าค่อนข้างสูงนะครับผมตั๋วเนี่ยก็จะมาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่11นะครับแต่ว่าจะสามารถทำเควสได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับได้ต่อไปเรื่อยๆถ้าทำไม่เสร็จก็ยังเก็บไว้ได้นะครับแล้วตั๋วเนี่ยนะครับมันก็จะได้เสื้อนะฮะเคลดิโอนะฮะเสื้อน้องม้าที่ผมอธิบายไปนะฮะได้แลคันดี้14เม็ดได้สับปะรดเงินนะฮะได้อะไรเครื่องฟักไข่2อันเครื่องฟักไข่แบบเร็วอีก2อันแล้วก็น้ำหอมอีก2อันนะฮะแล้วก็จะได้จับนะฮะพวกโปเกมอนต่างๆนะฮะแล้วก็น่าจะได้จับเคริโอด้วยนะครับก็ลองดูครับตัดสินใจเอานะครับผมบอกไว้ก่อนว่าการซื้อตั๋วแค่ได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ซื้อแค่นั้นยังไงทุกคนได้เหมือนกันนะครับไปตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ถ้าเราอยากสนุกกับมันนะฮะอย่างผมเนี่ยก็เก็บเงินนะฮะซื้อตั๋วได้นะครับก็ซื้อแต่ว่าน้องๆหนูๆนะครับถ้าน้องๆยังหาเงินไม่ได้หรือว่ายังเก็บเงินไม่ได้นะครับอย่าไปลบเล้าพ่อแม่ให้ซื้อให้นะฮะเพราะราคามันสูงพอสมควรนะครับเกือบ300บาทนี่กินข้าวได้ทั้งวันนะฮะหรือบางคนใน 2-3 วันเลยนะครับก็รอก่อนก็ได้แค่ยังไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็ได้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับอีกไม่กี่เดือนจริงๆนะครับประมาณนั้นนะครับตั๋วซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับนะฮะแค่คนซื้อก็จะได้จับเคลดิโอก่อนแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรพิเศษนะฮะแล้วก็ IV ก็สุ่มเหมือนกันนะฮะบางคนซื้อตั๋วมาเนี่ยนะครับได้ IV ไม่ดีก็บ่นนะครับส่วนคนไม่ได้ซื้อตั๋วดันได้ IV ดีก็มีนะฮะเกมมันเป็นแบบนี้นะฮะแค่คนซื้อตั๋วได้เร็วกว่าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้ารายละเอียดตั๋วเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ